นิทานเรื่องชาวนากับนกกระเรียนนกกระเรียนฝูงหนึ่งเห็นชาวนากำลังไถนาอยู่ในทุ่งกว้างเมื่องานไถเสร็จเรียบร้อยพวกมันก็เฝ้ามองชาวนาหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปอย่างอดทนนี่คืออาหารของพวกมันนกกระเรียนคิดทันทีที่ชาวนาหว่านเมล็ดเสร็จเรียบร้อยและเดินกลับบ้านพวกนกกระเรียนก็บินลงมาในทุ่งทันทีก่อนจะเริ่มจิกกินเมล็ดพืชอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แน่นอนชาวนาย่อมรู้จักนกกระเรียนและสันดานของพวกมันดีเขาเคยมีประสบการณ์กับนกพวกนี้มาก่อนจึงรีบกลับมาที่ทุ่งนาอย่างรวดเร็วพร้อมหนังสติ๊กในมือแต่เขาไม่ได้พกก้อนหินมาด้วยเขาแค่ต้องการขู่นกกระเรียนด้วยการกวัดแกว่งหนังสติ๊กและตะโกนดังๆไล่มันเท่านั้นทีแรกพวกนกกระเรียนบินเตลิดหนีไปด้วยความกลัวจนขวัญกระเจิงแต่ไม่นานเมื่อเห็นว่าไม่มีพวกมันตัวใดได้รับบาดเจ็บไม่ได้ยินแม้แต่เสียงก้อนหินวีดวิวในอากาศหรือถ้อยคำใดๆเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางฆ่าใครตายได้ท้ายที่สุดพวกมันก็เลิกใส่ใจชาวนาชาวนาเห็นว่าเขาคงต้องใช้มั่นประการอื่นเสร็จแล้วอย่างน้อยๆก็เพื่อรักษาเมล็ดพันธุ์ของเขาเอาไว้บ้างดังนั้นเขาจึงบรรจุก้อนหินในหนังสติ๊กแล้วยิงออกไปกำจัดนกกระเรียนได้หลายตัวมันได้ผลดังที่ชาวนาต้องการเพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานกกระเรียนก็ไม่เคยย่างไกลเข้ามาในทุ่งนาของเขาอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเกทับและข่มขู่ด้วยวาจาแทบไม่มีค่าอันใดสำหรับอันธพาลการเกทับก็ไม่แน่ว่าจะไม่มีหมัดหนักตามมาเสมอไปพุทธภาษิตคนพามีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาท